สวัสดีเพื่อนชาวนิวออเดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ก็มีข่าวใหญ่อีกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราเนี่ยก็มาเริ่มด้วยผลงานของทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าช่องแอดเนี่ยเป็นช่องที่ชอบเอาคลิปมาเล่านะครับถ้าขาดการเล่าคลิปมันก็เหมือนขาดอะไรบางอย่างไปนะครับซึ่งคลิปแรกของวันนี้นะครับมันก็เป็นการโจมตีเข้าใส่รถถังของรัสเซียนะครับซึ่งการโจมตีดังกล่าวนะครับก็มีความแม่นยำเป็นอย่างมากนะครับซึ่งจากในคลิปนะครับเราก็จะได้เห็นเพียงแต่ควันขโมงที่เกิดขึ้นแล้วนั่นหมายความว่ารถถังคันดังกล่าวนะครับได้ถูกโจมตีไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งก็คาดว่าน่าจะถูกเจ้า ATGM นะครับซันโวเข้าให้หลังจากนั้นไม่นานนะครับมันก็เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งการระเบิดครั้งต่อมานะครับมันรุนแรงกว่าครั้งแรกอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเพื่อนก็จะเห็นเปลวเพลิงแล้วต่อมาอีกไม่กี่วินาทีนะครับมันก็มีการระเบิดรอบที่3อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งการระเบิดรอบที่3เนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากครั้งแรกนะครับเรียกได้ว่ารถถังของรัสเซียคันดังกล่าวนะครับมันก็ได้กลายสภาพไปเป็นซากไปเป็นเศษเหล็กคาถนนใกล้ๆทุ่งที่ยูเครนไปอีกหนึ่งนะครับผมซึ่งผลงานดังกล่าวนะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยจู่โจมภูเขาที่128ของยูเครนครับซึ่งกองพลนี้นะครับก็จะปฏิบัติงานอยู่ใกล้ๆกับแถวๆเมืองเคลมิน่าหรือทางภาคตะวันออกที่เราคุ้นเคยกันนะครับผมคลิปต่อมานะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าจรวดต่อต้านรถถังแบบสตุกนาพีนะครับยิงโจมตีเข้าใส่รถเกาะ IFV ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่นะครับผมซึ่งจากในคลิปนะครับเมื่อก็จะเห็นได้ว่ามันมีรถเกาะของรัสเซียนะครับกำลังเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือแล้วก็กำลังยิงเข้าใส่เป้าหมายด้วยนะครับผมซึ่งทางยูเครนเนี่ยก็จับตาดูมันอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วจากนั้นนะครับพวกเขากดปุ่มปล่อยจรวดของเจ้าสตุกนาพีนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีจรวดนะครับพุ่งเข้าใส่รถเกาะคันดังกล่าวอย่างแม่นยำนะครับผมเรียกได้ว่าไม่พลาดเลยนะครับจรวดนี้พุ่งเข้าใส่แบบเต็มๆนะครับเพื่อนๆในขณะที่รถเนี่ยก็กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าระหว่างการโจมตีเนี่ยมันก็มีคล้ายๆกับลูกกระสุนปืนใหญ่หรือว่าปืนคลกตกที่บริเวณดังกล่าวด้วยนะครับผมซึ่งคาดว่าที่บริเวณดังกล่าวนะครับมันกำลังมีการต่อสู้กันอยู่ระหว่างทหารยูเครนแล้วก็ทหารรัสเซียนะครับแน่นอนครับว่าไอ้เจ้ารถเกาะคันดังกล่าวนะครับมันก็ได้กลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคายยูเครนไปอีกหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็ที่พาฟลิฟกาเลยนะครับซึ่งที่พาฟลิฟกานะครับอาทิตย์ก่อนเนี่ยทหารรัสเซียเนี่ยเรียกได้ว่าละลายไปทั้งกองพลเลยนะครับซึ่งก็คาดว่าผบ.พวกเขาเนี่ยก็พยายามจะกู้หน้านะครับด้วยการชิงพาฟลิฟกากลับมาด้วยกองพลอื่นนะครับผมที่พาฟลิฟกานี่ก็ยังคงดุเดือด นะครับมีการสู้รบกันระหว่างทหารรัสเซียกับยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วการต่อสู้เนี่ยมันก็เป็นการใช้ยานเกราะรถถังบุกแบบเรียกว่าสไตล์โซเวียตเลยนะครับแล้วภาพที่เพื่อนๆเห็นมันก็กลายเป็นแบบนี้นะครับผมเละตุ้มเป๊ะนะครับเราก็มาอัปเดตสถานการณ์บนแผนที่กันบ้างนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่17พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2565หรือปีคศ2022นะครับเวลาที่แอดอัดคลิปเนี่ยก็เป็นเวลา 7:00 นตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งเช้านี้นะครับมันก็มีข่าวเด่นข่าวดังข่าวเดียวเลยนะครับก็คือการระเบิดในเมืองจังกอยนะครับซึ่งเมืองจังกอยเนี่ยมันอยู่ที่แคว้นไครเมียนะครับผมถ้าใครยังจินตนาการไม่ออกดูที่แผนที่ในคลิปได้เลยนะครับซึ่งการระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็อยู่ใกล้ๆกับชุมทางรถไฟที่บริเวณตัวเมืองชังคอยนะครับตามข่าวที่ได้รับรายงานมาเนี่ยมันก็คือคลังอาวุธของรัสเซียนะครับผมที่จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะว่าที่เมืองชังคอยนะครับมันเป็นชุมทางที่สามารถที่จะส่งอาวุธไปยังเมริโทโพก็ได้นะครับหรือว่าส่งไปยังฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์ก็ได้นะครับผมซึ่งมันก็มีระยะห่างจากแนวหน้าของยูเครนที่ใกล้ที่สุดที่โคซัสกี้สะพานโนวาคาคอฟกาอยู่ที่145กิโลเมตรนะครับซึ่งมันก็เกินกว่าระยะของเจ้าไฮมาไปแล้วนะครับผมซึ่งจุดนี้ก็ยังเป็นข้อสงสัยนะครับว่าอาวุธที่ใช้จัดการมันเนี่ยคืออะไรแต่ก็คาดว่ามันน่าจะเป็นเจ้าโดรนของยูเครนเป็นแน่แท้นะครับแต่เราก็ยังไม่ตัดประเด็นการก่อวินาศกรรมหรืออุบัติเหตุนะครับแต่น้ำหนักเนี่ยเราให้มาที่เจ้าโดรน
นนะครับเพราะว่าบริเวณดังกล่าวนะครับก็ถือว่ามีความเข้มงวดนะครับในการตรวจตาแล้วถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยแอดก็คิดว่ามันก็ยากนะครับแต่ถ้าเป็นโดรนของยูเครนบินมาถล่มเนี่ยเราก็เห็นได้บ่อยครั้งนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับผมแน่นอนครับว่าสถานการณ์ความเคลื่อนไหวบนแผนที่ก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับผมก่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ